กลับมาช่วงนี้ได้เวลาติดตามวีลูมต่างประเทศนะครับเห็นว่าคุณพัฒจะพาไปเกาะติดที่อัฟกานิสถานกันหน่อยหลังจากตาลีบันขึ้นมาปกครองประเทศสิทธิสตรีกับสิทธิเด็กเป็นยังไงบ้างฮะถูกบันทอนลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ21พฤศจิกายนเพิ่งจะมีการออกกฎข้อบังคับใหม่สําหรับบรรดาสถานีโทรทัศน์ต่างๆนะคะ,ะ,คะเขาจะออกกฎเกี่ยวกับสิทธิเด็กและก็สตรีว่าอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ เมื่อวานนะตั้งแต่วันที่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมนะคะที่กลุ่มตาลิบันขึ้นมาเรองอํานาจแล้วก็เข้ามาครอบครองอัฟกานิสถานอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกปราบปรามไปยาวนานถึง20ปีด้วยกันนั้นนะคะอัฟกานิสถานได้เดินหน้าจํากัดสิทธิเด็กแล้วก็สิทธิสตรีมาโดยตลอดก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าจํากันได้นะคะเด็กแล้วก็สตรีห้ามเรียนหนังสือให้อยู่แต่บ้านห้ามทํางานให้อยู่แต่บ้านนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะ21พฤศจิกาย,ยนนะคะทางกระทรวงส่งเสริ คุณธรรมและการป้องกันของอาของตาลิบันได้มีการประกาศกฎหมายให้กับบรรดาสถานีโทรทัศน์ทุกช่องของประเทศค่ะประกอบด้วย8ข้อด้วยกันนะคะที่เขามีการออกกฎหมาย8ข้อที่ว่าประกอบไปด้วยข้อแรกสั่งให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่องค่ะ ต้องไม่นาเสนอภาพ,พยนตร์ไม่นําเสนอรายการเามเมดี้หรือว่ารายการตลกไม่นําเสนอรายการออบันเทิงต่างๆที่หมิน่นศาสนาหรือว่าก้าวร้าวตอนหลักการของกฎหมายชาเรียแล้วก็วัฒนธรรมของอัฟกันนะคะข้อที่2ภาพ,พยนตร์หรือว่ารายการใดๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระศาสดามูฮัมหมัดหรือว่าบุคคลที่น่าเคารพอื่นๆจะต้องถูกห้ามการนําเสนอด้วย 3. ก็คือ 2, ห้ามนําเสนอภาพของผู้ชายที่สวมชุดไม่เหมาะสมค่ะ ถ้าหากว่ามีการเผยแพร่ร่างกาเยเผยแพร่เนื้อตัวมากจนเกินไปอันนี้ไม่ได้ถูกห้ามนําเสนอด้วยนะคะภาพยนตร์ต่างชาติที่มีเนื้อหาโปรโมทคุณค่าโปรโมทวัฒนธรรมของต่างชาติอันนี้ก็ห้ามนําเสนอด้วยเหมือนกันนะคะจะขัดต่อหลักการขัดต่อวัฒนธรรมของประเทศอัฟกันนั่นเอง โดยสถานีโทรทัศน์ของอัฟกานิสถานส่วนใหญ่ในช่วงเวลานี้นะคะก็จะมีการนําเสนอเป็นรายการของต่างชาตินะคะรวมไปถึงละครของต่างชาติด้วยซึ่งละครเหล่านี้รายการเหล่านี้แน่นอนอยู่แล้วก็มักจะมีเรื่องของบรรดาผู้หญิงเนี่ยเป็นนักแสดงหรือว่าเป็นผู้ที่บรรยายในรายการหลักๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องโดนจํากัดสิทธิในการเผยแพร่รายการต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะซึ่งโฆษกของกระทรวงส่งเสริมคุณธรรมและการป้องกันของกลุ่มตาลิบันนะคะบอก ว่านี่ไม่ใช่การจำกัดสิทธิ์ในการแสดงออกซึ่งเสรีภาพแต่เป็นการเป็นหลักการเบื้องต้นที่ทุกคนควรจะต้องปฏิบัติตามค่ะขณะที่บรรดาน,นักข่าวแล้วก็ผู้ประกาศหญิงของสถานีโทรทัศน์อัฟกานิสถานนะคะถูกสั่งให้ต้องสวมผ้าคลุมศีสัะแล้วขณะที่ทำการรายงานข่าวอยู่หน้าจอทีวีแต่ ตามเนื้อหาเนี่ยไม่ได้ระบุชัดเจนนะคะว่าผ้าคลุมศีสารเนี่ยจะต้องเป็นผ้าคลุมประเภทใดซึ่งบรรดาผู้สื่อข่าวและก็ผู้ประกาศเนี่ยบอกว่ากฎบางข้อเนี่ยมันยังมีความคลุมเครืออาจจะทําให้เกิดการตีความผิดพอตีความผิดทําอะไรผิดไปก็อาจจะนํามาสู่บทลงโทษได้เช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้ทางฮัจจาตุลละมูจาเดดีซึ่งเป็นสมาชิกองค์กรที่เป็นตัวแทนนักข่าวของอัฟกา,านิสถานก็บอกด้วยค่ะว่า การประกาศกฎหมายนี้เป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันเพราะว่าก่อนหน้านี้นเองก็ถือว่ามีกฎออกมาเยอะมากแล้วที่จํากัดสิทธิเด็กแล้วก็สตรีบางกฎไม่สามารถที่จะนํามาใช้ในการปฏิบัติได้จริงด้วยนะคะและหากถูกบังคับใช้จริงก็อาจทําให้บางสถานีโทรทัศน์เนี่ยถูกสั่งให้ต้องปิดตัวลงในทันทีนะคะโดยสถานีโทรทัศน์แล้วก็สถานีวิทยุหลายช่องในประเทศอัฟกานิสถานค่ะก็ล้วนแต่ได้รับความช่วยเหลือในการจัดตั้งสถานีขึ้นโดย ต่างชาตินะคะรวมไปถึงภาคเอกชนหลังจากที่กลุ่มตาลีบันเนี่ยถูกปรับไปเมื่อช่วง20ปีที่แล้วค่ะทำให้ตลอดระยะเวลาร่วม20ปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานีโทรทัศน์แล้วก็สถานีวิทยุของอัฟกานิสถานก็จะนำเสนอหรือว่าเผยแพร่เนื้อหาของรายการเป็นโปรแกรมรายการนะคะเป็นรายการที่ซื้อมาจากต่างชาติซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะอย่างเช่น ทาง American Idol นะคะซึ่งเป็นต้นแบบรายการร้องเพลงรายการร้องเล่นเต้นรำตลอดจนละครเ่าจะเป็นทั้งจากตุรกีหรือว่าจากประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นแล้วนี่จะเป็นการควบคุมสื่อครั้งใหญ่ของกลุ่มตาลิบันในอัฟกานิสถานเลยก็ว่าได้ย้อนกลับไปหน่อยนะคะไปดูสมัยที่ตาลิบันปกครองอัฟกานิสถานระหว่างช่วงปี1996ถึงช่วงปี2001เนี่ยนะคะตอนนั้นพวกเขาสั่งแบนรายการทีวีรายการภาพ,พยนตร์นะคะรวมไปถึงสื่อบันเทิงเกือบ ทุกรูปแบบระบุว่านั่นคือสิ่งที่ขัดต่อหลักศีลธรรมค่ะแล้วก็หากว่าประชาชนถูกจับได้ว่าแอบ,บดูจะต้องถูกลงโทษเลยนะคะรวมถึงการถูกเคี่ยนตีด้วยถ้าหากว่าประชาชนคนไหนถูกจับได้ว่าคุณครอบครองเครื่องเล่นวิดีโอ ในบ้านของคุณจะต้องถูกเครียนต่อหน้าสาธารณะด้วยค่ะซึ่งสมัยนั้นนะคะมีสถานีวิทยุเพียงแค่ช่องเดียวก็คือ Voice of Sharia ค่ะที่นำเสนอรายการชวนเชื่อเกี่ยวกับหลักศาสนาเท่านั้นนี่เป็นการควบคุมสื่อ ครั้งใหญ่ของประเทศอัฟกานิสถานเลยนะคะเรียกว่าสื่อตะวันตกจะไม่มีโอกาสที่จะได้นําเสนอเนื้อหาข่าวสารในอัฟกานิสถานอีกต่อไปรวมถึงการนําเสนอเนื้อหาข่าวสารแม้กระทั่งของชาวอัฟกันเองก็จะต้องถูกจํากัดอีกมากทีเดียวค่ะแต่ทีนี้ตาลิบันก็อ้างว่าคําสั่งการห้ามผู้หญิงต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นเพียงคําสั่งชั่วคราวเท่านั้นเนี่ยโดยตาลิบันเนี่ยได้เข้าควบคุมอัฟกานิสถานมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ข้อจํากัดสิทธิเด็กสิทธิสตรีเนี่ยมัน มีมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะคำสั่งไม่ให้ไปโรงเรียนให้พวกเขาเนี่ยหยุดอยู่แต่บ้านเล่นกีฬาก็ไม่ได้ออกกำลังกายในที่สาธารณะแต่งตัวปกติเนี่ยก็ไม่ได้นะคะห้ามทำงานห้ามทำกิจกรรมอื่นๆอีกมากโดยเฉพาะการใช้ชีวิตที่เป็นปกติประจำวันอันนี้ก็ถูกจำกัดสิทธิด้วยเหมือนกันโดยนาย,ยกเทศมนตรีของกรุงคาบูเมืองหลวงของประเทศนะคะก็เคยออกมาประกาศก่อนหน้านี้ให้ผู้หญิงที่ทำงานให้กับเทศบาลของของ ของเมืองหลวงนี่นะคะคุณต้องหยุดทำงานแล้วก็ให้ไปอยู่บ้านยกเว้นแต่ว่าตำแหน่งงานนั้นไม่สามารถหาผู้ชายมาทำงานแทนที่ได้จึงจะให้โอกาสผู้หญิงสามารถทำงานในตำแหน่งงานนั้นได้นะคะกลุ่มตาลีบันอ้างแบบนี้ค่ะบอกว่าการออกคำสั่งห้ามผู้หญิงทำงานและห้ามเด็กผู้หญิงเรียนหนังสือเป็นเพียงกฎชั่วคราวเท่านั้นจนกว่าจะมั่นใจ ว่าการทำงานแล้วก็สภาพแวดล้อมโดยรวมของการเรียนการทำงานของผู้หญิงเนี่ยจะปลอดภัยสำหรับพวกเธอจึงจะเปิดโอกาสให้พวกเธอเนี่ยไปเรียนแล้วก็ไปทำงานได้นั่นเองนะคะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีประเทศใดเลยนะคะที่ให้การรับรองรัฐบาลตาลิบันที่ปกครองอัฟกานิสถานอยู่ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศอื่นๆซึ่งหลายประเทศเองก็บอกว่าจะให้การรับรองก็ได้แต่ คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเคารพในสิทธิมนุษยชนการยึดมั่นต่อเสรีภาพสือ่อแล้วก็ระบบการเมืองที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนก็คือต้องมีกลุ่มชนกลุ่มอื่นๆเข้ามาร่วมในการบริหารประเทศด้วยแต่ปัจจุบันนี้เรียกว่ารัฐบาลตาลิบันที่ปกครองอฟัฟกานิสถานยังไม่สามารถทําตามเงื่อนไขได้แม้แต่ข้อเดียวนะคะซึ่งต้องจับตาดูคะ่ะว่าอนาคต จะเป็นระยะใกล้หรือระยะไกลนะคะกลุ่มตาลิบันจะสามารถปฏิบัติตาเมเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากประชาะคมโลกได้หรือไมค่ค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะคุณค้าครัะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท NN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ